ระบบน้ำสวนมะละกอแบบนี้ผมกล้าบอกได้เลยว่าสุดยอดและดีที่สุดสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งผู้ที่กำลังรับชมใหม่ณขณะนี้ด้วยแล้วก็ FC เก่าหลายๆท่านที่ติดตามกันมานานด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงระบบน้ำสวนมะละกอที่อัปเดตล่าสุดปี2020ปีนี้เลยวันที่ทำคลิปวันที่10สิงหาคมปี2020นะครับอาจจะเกือบๆค่อนปีแล้วแหละระบบน้ำที่ผมจะพูดถึงสำหรับคนทำสวนมะละกอไม่เฉพาะสวนมะละกอเท่านั้นนะครับแปลงผักไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆก็ทำได้เป็นระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ที่หลายท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหากคิดจะปลูกมะละกอในเชิงพาณิชย์ก็ถือว่าระบบน้ำเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะว่าการวางระบบน้ำเป็นแบบสปริงเกอร์นอกจากน้ำจะกระจายตัวเป็นวงกว้างแล้วยังเป็นละอองฝอยถึงดอกมะละกอด้วยกระจายทั่วทรงพุ่มทั่วรากฝอยของมะละกอมันเหมือนกับการจำลองหน้าฝนให้มะละกอเลยทีเดียวจะช่วยสร้างความชุ่มชื้นทั่วทั้งแปลงโดยเฉพาะมะละกอในช่วงที่กำลังติดดอกออกผลนะครับในช่วงนี้ถือว่าการให้น้ำหรือการวางระบบน้ำที่ดีเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าจะทำให้ดอกไม่ร่วงติดผลต่อเนื่องและที่สำคัญมะละกอจะติดดอกออกผลตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนนี่คือองค์ประกอบหลักเลยนะครับแต่ที่สำคัญดินปลูกการบำรุงมันก็ต้องเป็นองค์ประกอบเข้ามาด้วยนะครับโซนที่เห็นที่วางระบบน้ำแบบนี้เป็นโซนสาธิตนะครับที่ผมกำลังจะปรับเปลี่ยนทั่วแปลงแปลงนี้ผมเดินเมนย่อยมาจากท่อหลัก2นิ้วนะครับแต่ผมใช้วาล์วธนวันสวมท่อ PE แยกมาจากท่อเมนหลักมาสวมกับท่อ4หุ่นอีกทีเข้าใจนะครับคือผมไม่ได้ใช้3ทาง2นิ้วแล้วออก4หุ่นมาต่อกับท่อ PVC 4หุ่นเลยคือผมใช้วาล์วธนวันแล้วก็มีลูกยางอัดเข้าไปเสร็จแล้วผมก็เอาท่อ4หุ่นเนี่ยมาเผาไฟด้านนึงแล้วก็เอาสวมเข้าไปแค่นั้นเองเพราะว่าผมมีวาล์วธนวันอยู่และผมไม่อยากซื้อข้อต่อ3ทางด้วยเสร็จแล้วก็เดินเมนย่อยเป็นแบบท่อ4หุ่นนะครับจุดนี้จะใช้3ทาง4หุ่นตัวนึงแล้วก็ตั้งหัวสปริงเกอร์ขึ้นไปสปริงเกอร์ตัวนี้สูงราวๆ50ซมนะครับหรือว่าอาจจะเอาสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมมีท่อ PVC สั้นประมาณนี้แล้วก็อัดแรงดันเข้าไปอุปกรณ์ทั้งหมดเป็น PVC นะครับก็คือออกจากเมนหลัก2นิ้วส่วนเมนรองก็เป็นท่อ4หุ่นหรือถ้าใครมีระบบน้ำที่เป็น PE อยู่แล้วนะครับก็อาจจะติดปีกผีเสื้อไว้นานแล้วแต่อยากเปลี่ยนเป็นระบบน้ำแบบสปริงเกอร์แบบนี้เลยก็ไม่ต้องรื้อ PE นะครับไม่ต้องรื้อ PE แล้ววาง PVC มันเป็นการสิ้นเปลืองก็สามารถวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์แบบนี้ได้เหมือนกันโดยใช้3ทาง PE เอามาต่อกับหัวสปริงเกอร์ PE อีกทีนึงอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านออนไลน์หรือไม่ก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์สำหรับวางระบบน้ำหรืออุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับมันจะทำให้เราประหยัดเงินได้อีกเพราะว่าเรามีท่อ PE อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นโซนหนึ่งของสวนนะครับแต่หลักๆแล้วผมจะใช้เป็นระบบน้ำท่อ PE แล้วก็ติดผีผีเสื้อไว้ถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นหัวสปริงเกอร์แบบนี้เลยก็ไม่ต้องไปรื้อแล้วก็เอา PVC มาแทนแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปซื้อแค่หัวสปริงเกอร์ PE ผมเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วนะครับแล้วก็3ทาง PE ก็เอามาต่อเข้ากันแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงจุดที่ระวังปีกผีเสื้อไว้ตัดออกแล้วก็เอา3ทางไปสวมเข้าแค่นั้นเองครับหาหลักสักอันตอกยึดไว้แค่นั้นเองเราก็จะได้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์แต่เป็น PE ไม่ใช่ PVCการวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์โดยเฉพาะในสวนมะละกอนะครับการวางระบบน้ำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการจำลองหน้าฝนให้มะละกอเลยมะละกอเขาจะรู้ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนอยู่นะหน้าหนาวร้อนแล้งอะไรก็แล้วแต่มันเป็นหน้าฝนอยู่นะมันก็จะติดดอกออกผลอย่างต่อเนื่องที่สำคัญปัญหาดอกร่วงปัญหาขั้วหล่นปัญหาผลไม่สมบูรณ์มันจะไม่มีอีกอย่างเพี้ยที่มักก่อปัญหาให้กับชาวสวนมะละกอเนี่ยถ้าเราติดสปริงเกอร์แบบนี้ละอองน้ำไปถูกตัวเพี้ยนานเข้านานเข้ามันจะละลายสารที่พึ่งที่อยู่บนตัวมันแล้วมันจะหลุดร่วงลงไปเองไม่ต้องใช้สารเคมีใช้แค่น้ำอย่างเดียวนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะครับที่นำมาฝากกันสำหรับคนทำสวนมะละกอโดยเฉพาะถ้าหากคิดจะปลูกมะละกอในเชิงพาณิชย์ระบบน้ำสำคัญที่สุดแหล่งน้ำต้องมีด้วยนะครับ
และนี่ก็คือระบบน้ำสวนมะละกอที่ผมมองว่าดีที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ